มาเลยเดี๋ยวไปเจ้าสภาพเลยเขาไม่มีกระเป๋าผีระหว่างที่ผ่านประตูทางเข้าเข้ามาก็ตรวจกระเป๋ากันก่อนเลยครับด่านแรกหลังจากที่ตรวจกระเป๋าเสร็จผมก็ต้องเข้ามาเช็คอินกันตรงที่เคาน์เตอร์เช็คอินกันก่อนเลยตรงจุดนี้เป็นชั้นล่างก็วันนี้เข้ามาเช็คอินช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าๆครับของเดือนพฤศจิกายนสำหรับชั้นล่างแล้วก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยก็ต้องขึ้นไปชั้นบนครับเพื่อไปนั่งรอเวลาที่เราจะเข้าเกตสำหรับวันนี้เกตที่ได้ของผมเป็นเกต10ระหว่างทางขึ้นบันไดมาก็ทางขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะมีภาพวาดน่าจะเป็นภาพวาดของภูเก็ตนะครับนี่ครับบริเวณชั้น2เดี๋ยวผมต้องไปหาที่นั่งกันก่อนว่าจะไปนั่งตรงจุดไหนดีเพราะว่าด้วยเวลาแล้วผมต้องรออยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับต่อข้างบนนี้ก็มีร้านค้ามากมายครับตรงหน้าผมก็เบอร์เกอร์คิงนะร้านข้าวก็มีนะก็ค่อนข้างจะร้านอาหารผมว่าเพียงพอนะสำหรับสนามบินภูเก็ตที่ไม่ใหญ่มากก่อนเดี๋ยวพาเดินรอบๆดีกว่านะครับสำหรับชั้น2เดี๋ยวพาเดินรอบๆบริเวณดีกว่านี่ซ้ายมือผมนี่เป็นฟู้ดคอร์ทนะหรือว่าฟู้ดเซ็นเตอร์ที่มีอาหารหลายร้านนะรวมกันขายอยู่ก็เดี๋ยวเดินดูชั้นบนกันก่อนฟังเพลงพร้อมๆกันไปครับจุดนี้เดี๋ยวไปดูชะโงกไปดูชั้นล่างหน่อยในมุมแบบยาวๆกว้างๆครับมาถึงตรงจุดนี้แล้วก็คือบันไดเลื่อนนะที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะฮะแสดงว่าข้างบนเนี่ยผมเดินครบแล้ว1รอบก็ตอนนี้ได้เวลาเข้าเกตกันแล้วครับเดี๋ยวต้องเดินไปเข้าเกตกันก่อนตรง departure นะฮะจริงๆผมว่าเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้เลยเคาน์เตอร์เช็คอินถึงแล้วครับตรงนี้ departure ต้องตรวจเอกสารอีกครั้งหนึ่งนี่ครับบริเวณหน้าที่ตรวจเอกสารที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้นี้ครับ
ข้างในก็จะเป็นโถงยาวๆครับผมก็เลี้ยวซ้ายกันเข้ามาเพื่อที่จะไปเกต10เกต10นะตามที่ป้ายบอกก็เดินตรงมาเรื่อยๆครับข้างในมีร้านขายของก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมอยู่ข้างหน้าขวามือเรานี่แล้วก็ถึงแล้วครับเกต10รอเวลาเรียกขึ้นเครื่องกันก่อนเลยอยู่ในเครื่องเรียบร้อยได้เวลาลาจากจังหวัดภูเก็ตแล้วคราวหน้าผมจะมาเที่ยวใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสนามบินภูเก็ตพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะไปเอนจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายต้องกลับบ้านก่อนแล้ว